อมยื่นซื้อทันทีแมนซิตี้จ้องคว้าจอมทัพดาวรุ่งลิเวอร์เพลสร่วมทัพสามมือหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสื่อพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวเคเลดิโอเอเชเวอรี่เพลย์เมกเกอร์มากพรสวรรค์ชาวอาร์เจนตินาของลิเวอร์เพลสไปเสริมทัพในซัมเมอร์2024จอมทัพวัย17ปีแจ้งเกิดกับลิเวอร์เพลสอย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นไปแล้ว4เกมรวดทุกรายการพร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมลำดับต้นๆของวงการฟุตบอลอเมริกาใต้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเทรนเนอร์แมนซิตี้ต้องการตัวแทนในระยะยาวของเควินเดบรอยกองกลางชาวเบลเยียมที่อายุเริ่มมากและสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมโดยชื่อของเอเชเวอรี่ก็อยู่ในข่ายพิจารณาอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามแมนซิตี้ต้องเจองานยากในการไล่ล่าตัวเอเชเวอรี่เนื่องจากเรอัลมาดริดสโมสรมหาอำนาจในศึกลาลิก้าสเปนก็อยากได้ตัวมิดฟิลด์ฟ้าขาวไปโชว์ฝีเท้าในทีมซานติอาโกเบอร์นาบิลด้วยเช่นกันสำหรับเอเชเวอรี่ยังมีสัญญากับลิเวอร์เพลสจนถึงปี2024และมีค่าตัวราว5ล้านปอนด์ขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ